หลังจากที่เปิดตัวไปนะครับสำหรับ BMW i5 ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของซีรีส์5คันแรกนะครับที่อยู่กับพวกเราผมได้ทำคลิปพรีวิวให้ชมกันไปแล้วทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเป็นพรีวิวในช่วงของวันเปิดตัวนะใครยังไม่ได้ชมคลิปนั้นเดี๋ยวผมแนบเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปตามไปดูกันได้เลยแต่ว่าวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ครับเพื่อมาทดสอบการขับขี่ BMW i5 คันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรBMW i5 นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะฮะที่เราจะขับกันวันนี้รุ่นแรกนะครับเป็นรุ่น BMW i5 eDrive 40นะครับเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนล้อหลังตัวนั้นมีพละกำลังอยู่ที่340แรงม้านะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นท็อปที่จอดอยู่ตรงนี้ครับนี่คือ BMW i5 M60 xDrive ขับเคลื่อน4ล้อครับเพราะว่ามีมอเตอร์ด้านหน้าเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวดังนั้นพละกำลังของรุ่นนี้นะครับในรุ่นตัวท็อปสุดเนี่ยจะอยู่ที่601แรงม้านะครับพรีวิวกันสั้นๆให้ดูลายของล้อแม็กนะฮะจะแตกต่างกันนะล้อจะมีขนาดใหญ่อยู่ที่21นิ้วมีเบรกคาลิเปอร์สีแดงเป็นล้ออันลอยทูโทนนะครับสีออกโลหะแบบนี้แล้วก็มีสีดำนะครับส่วนกระจังหน้าสำหรับฝั่งของตัว M60 นั้นตัวท็อปเนี่ยจะมีกระจังหน้าที่ทึบๆเรียบๆนะฮะแต่แฝงด้วยความดุและจะมีโลโก้ M อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับของเขากระจังหน้าแบบไตคู่ตัวนี้จะมีไฟล้อมรอบนะครับเขาเรียกว่า Iconic Go นะครับมีช่องระบายอากาศเสริมเข้าไปให้ดูกันแบบไวๆฝั่งของ BMW คันนี้นะฮะรุ่น i5 เนี่ยระบบช็อคอัพของเขานะทั้ง2รุ่นด้านหน้าจะเป็นแบบสปริงครับด้านหลังจะเป็นแบบถุงลมนะฮะผสมผสานกันนะไม่ใช่ว่าถุงลมทั้งหมดแต่ว่าถุงลมจะอยู่ด้านหลังอย่างเดียวด้านหน้าจะเป็นสปริงถามว่าตรงนี้มันดีอย่างไรต้องบอกว่าถุงลมนี้เป็นแบบระบบ Adaptiveเวลาที่เราขับขี่ไปนะครับเขาจะปรับตามโหมดการขับขี่ตามสภาพถนนตามความเร็วนะฮะถ้าสมมุติว่าเราเลือกโหมดที่เป็นโหมดคอมฟอร์ตโหมดอีโคนะฮะเน้นความสะดวกสบายนุ่มนวลเขาก็จะปรับให้ด้วยนะครับให้มันเหมาะสมหรือถ้าหากว่ามีจำนวนคนที่เข้ามาบรรทุกอยู่ในรถมากขึ้นน้ำหนักสูงขึ้นตัวคอมพิวเตอร์ครับก็จะคำนวณแล้วก็สั่งให้ฝั่งของถุงลมด้านหลังนะครับที่เป็นช็อคอัพเนี่ยปรับให้มีความแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับให้มันบาลานซ์กันนะฮะส่วนเรื่องของพละกำลังครับอย่างที่บอกถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง340แรงม้านะฮะและมันจะมีความแตกต่างกันเรื่องของการบริโภคพลังงานด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นอินโฟกราฟิกข้อมูลให้ว่าคันเนี้ยบริโภคพลังงานอยู่ที่เท่าไหร่แต่ค่าเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังตัว eDrive 40นั้นจะอยู่ราวๆ 16-19 หน่วยต่อ100กิโลเมตรแต่ถ้าหากเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับใน M60 นั้นอัตราการบริโภคพลังงานของเขานะครับต่อ100กิโลเมตรจะใช้อยู่ที่ประมาณ 19-21 หน่วยนะครับแง่แหละเพราะว่าพละกำลังมันมาขนาดนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่ของคันนี้นะครับทั้ง2รุ่นเลยนะให้มา 81.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับระยะทางเนี่ยถ้ารุ่นขับเคลื่อน2ล้อจะได้ระยะทางที่ไกลมากกว่าส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อจะได้ใกล้กว่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขให้แต่สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกอย่างนึงในตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับสตรัคเจอร์ของเขาตัวนั้นจะเป็นเซลล์โทโมดูลนะครับตัวแบตอ่ะหลายเจ้าอาจจะเป็นเซลล์ทูบอดี้บ้างเซลล์ทูแพ็คบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเซลล์โทโมดูลนะแล้วในตัวที่เหนือตัวแบตเตอรี่ขึ้นมาครับในแพ็คตัวนั้นเขาจะมีระบบคูลิ่งให้ด้วยเป็นตัวคูลิ่งแพดนะครับส่วนนี้จะช่วยในเรื่องของการจัดการอุณหภูมิเขาจะมีตัว temperature management control อยู่ด้วยตัวนั้นจะช่วยปรับเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการชาร์จถ้าอุณหภูมิมันต่ำมากเกินไปหรือว่าสูงมากเกินไปเขาจะปรับให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่อยู่ในระดับที่พอเหมาะเพื่อที่จะรีดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ออกมาให้ได้ดีมากที่สุดนะครับแล้วก็ระบบ OS ข้างในเป็น 8.5 นะครับเราไม่ได้เล่นข้างในให้ได้ดูกันเท่าไหร่แต่คันนี้เล่นเกมคอนโซลได้มีระบบขับขี่อัจฉริยะช่วยเยอะตัวถอยจอดก็ได้จำการถอยการขับก็ได้นะครับอันนี้ค่อยไปว่ากันในช่วงตอนรีวิวแต่ว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลองสัมผัสดูว่าถ้าได้ลองขับ i5 คันนี้นะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับขับเพื่อล้อหลังแล้วก็ทั้ง4ล้อประสิทธิภาพหรือว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงตามไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเราลอง eDrive 40กันก่อนนะครับความรู้สึกมันจะเป็นอย่างไรปึ๊บแล้วก็โหมดจะเป็นสปอร์ตเข้าจากนี้อันนี้นะฮะอันนี้เราก็จะเข้าสลาล่อมก่อนนะครับมีเสียงดังซิมเมอร์มากนะครับเราสลาล่อมมีแค่หนึ่งมอเตอร์นะครับ340แรงม้าอันนี้จะแรงนะครับอู้เบรกเบรกมันดีนะคือแค่นี่แค่หนึ่งมอเตอร์นะเอาจริงคือแบบมันยังไปได้อีกตั้งเยอะอ่ะ
ไม่ขี้เหร่ขนาดแบบ e-drive 40นะเนี่ย m60 จะเป็นยังไงเนี่ยมันจะมีโหมดในการออกร้อนคอนโทรลด้วยเหยียบเบรกไว้นะครับเท้าซ้ายเหยียบเบรกสุดเท้าขวากดคันเร่งสุดนะครับเนี่ยจะได้ยินเสียงนะนี่นะครับเอาใหม่รอบนึงอ่ะพร้อมนะครับ3 2 1โอเคเป็นไงล่ะมันมีไฟฉุกเฉินอยู่ด้วยเมื่อกี้ก็ถึง100อยู่นะเออ6วินาทีถือว่าไม่ขี้เหร่แล้วก็เรื่องของระบบเบรกก็ดีมั่นใจมั่นใจนะครับไปเดี๋ยวไปลองอีกคันนึงนะครับ M60 กันนะครับพร้อมครับอุ้ยตากล้องข้างหลังเป็นไงวะเนี่ยกล้องก็แตกแน่นอนนะไม่อยากเติมไว้เนี่ยเฮ้ยแต่แฮนเดิลลิ่งมันดีมากนะแฮนเดิลลิ่งดีมากเบรกก็แบบโอ้ตายตายตายข้างหลังตากล้องนี่โอ้แต่ที่โดดอ่ะฝากซะหน่อยแล้วคือเบรกมันเอาอยู่มากมากเลยนะคือเบรกเบียนแบบดีเบรกที่ว่าที่แบบนี่ขนาดว่าขับไม่ได้เร็วมากนะครับคือทางมันสั้นน่ะทางมันสั้นแล้วแบบว่าจะไปนิดนึงแล้วมันก็ต้องหยุดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคราวนี้ลองอัตราเร่งสูง100บ้างนะครับอ่ะเราจะลองเลยมาแล้วดูเขย่าดิดูกล้องเขย่านะนี่เขย่าพร้อมครับ600 1มา3 2 1ไปโอ้มีเสียงพู่ด้วยอ่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าผมขับประมาณ115แล้วนะแล้วเบรกมันเฮ้ยมันเอาอยู่มันไว้ใจได้อ่ะเบรกมันเอาอยู่มันไว้ใจได้อ่ะเฮ้ยมันสนุกมากครับเรามีอีกหนึ่งรอบกับ60ไปต่อครับไหลนะไหลคือแบบไม่ต้องเบรกก็ยังแบบเขาได้แต่ให้เขาหน่อยรถมันดีมากนะเอาจริงเฮ้ยมันเพราะว่าตอนแรกเราขับ personal mode เว้ยมันไม่แรงเท่าเนี้ยพอสปอร์ตเสร็จปุ๊บคือมันดีเลยแล้วช่วงล่างรู้สึกว่าไม่กระด้างนะที่เราขับมาแบบเนี้ยข้างหน้าเป็นสปริงข้างหลังมันเป็นแอร์ซัสเพนชั่นที่เป็นอะแดปทีฟปรับตามความเร็วแล้วก็ปรับตามโหมดการขับขี่ด้วยมันคือรถยนต์ผู้บริหารหนุ่มขับสบายได้ขับโหดโคตรมันเอางี้ดีกว่าสงสารตากล้องสุดๆ3 2 1เขย่าเต็มที่แล้วแบบอย่างเงี้ยดูเสียง50 60นี่ยังไม่ถึงกรวยแดงๆเลยนะเมื่อกี้ที่เขาอันนั้นเอาไว้นะครับโอ้ 3.8 วินาทีที่เขาคอนเฟิร์มเอาไว้หรือแจ้งเอาไว้นะครับเราไม่มีแด็กกี้นะแต่แค่นี้ก็ทำให้รู้ถึงอรรถรสในการขับของ i5 M60 ไม่น้อยเลยทีเดียวครับโอ้โหได้ลองไปแล้วนะครับทั้ง2รุ่นเลยกับi5 e-drive 40นะครับขับเคลื่อน2ล้อหลังแล้วก็ i5 m60 x-drive นะครับขับเคลื่อน4ล้อจริงๆแค่2ล้อหลังเนี่ยของรุ่น e-drive 40เนี่ยผมว่ามันเกินพร้อมแล้วนะสำหรับบุคคลทั่วๆไปอัตราเร่งแม้ว่าจะตัวเลขบอกว่า6วินาทีแต่การขับขี่อื่นทั่วๆไปไดนามิกของเขาผมว่าดีอยู่นะอัตราเร่งไม่ได้ขี้เหร่เลยตัวเลขมันอาจจะต่ํา6แล้วแหละแต่ว่าพอโดยรวมๆอ่ะเมื่อบวกกับทั้งช่วงล่างแฮนเดิลลิ่งการขับขี่หรือว่าเรื่องของเบรกเนี่ยดีการเก็บเสียงมาในรุ่นของตัว M60 กันบ้างตัวเนี้ยที่เรากำลังเห็นตัวเนี้ยนี่
ตัวนี้นะครับเป็นพระเอกของเขาเพราะว่าเป็นรุ่นที่มาพร้อมระบบ2มอเตอร์นะครับมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังรวมๆกันนะฮะเป็น601แรงม้าแรงบิดก็มหาศาลเลยนะครับอัตราเร่ง 3.8 วินาทีในความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมชอบตอนที่เราปรับโหมดสปอร์ตและจะทำลอนช์คอนโทรลเบรกเอาไว้เหยียบเบรกก่อนนะครับสุดเลยแล้วเหยียบคันเร่งตามเข้าไปเสียงของฮันซิมเมอร์ที่เขาประพันธ์ขึ้นมานะครับให้อารมณ์แบบมันเร้ากว่าตอนผมขับ i7 ที่เราจะลองอ่ะมันก็เขย่าอย่างนี้เหมือนกันเราจะเห็นว่ากล้องเขย่าอื้ออย่างเงี้ยมันให้ฟีลลิ่งแบบเนี่ยคล้ายๆอารมณ์รถน้ำมันที่เราอยากจะขับแล้วก็รีดแรงม้ามันออกมานะครับแล้วพอทะยานขึ้นไปนะฮะโอ้ผมเทสครั้งแรก115กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วค่อยเบรกแล้วเบรกนี่เอาอยู่ดีมากๆผมประทับใจในเรื่องของช่วงล่างนะแม้ว่าจะขับเร็วเราขับสลาล่อมด้วยแล้วก็เข้าโค้งมีน้ำเลยนะมีน้ำนิดนึงคือผมยังเหยียบไม่สุดนะแต่ผมรู้สึกว่ามันสามารถคอนโทรลได้คือคอนโทรลขับได้ง่ายมากนะฮะถ้าไปเปรียบเทียบกับโมเดลวายของผมอันแน่นอนคันนั้นมันเป็นรถที่เป็น SUV เนาะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่อย่าลืมว่าคันนั้นก็มัน400กว่าแรงม้านะเรื่องของเบรกเนี่ยผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามาเทียบกับตัวนี้นะทั้ง2รุ่นเลยทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วขับเคลื่อน4ล้อของ i5 ผมว่าเบรกเอาอยู่ช่วงล่างเอาอยู่ข้างในสบายแล้วก็เก็บเสียงข้างดีอยากจะเอาไปลองขับแบบไกลๆแล้วแต่ว่านี่ครับเป็นการทดสอบแบบนิดนึงอ่ะมันไม่ถึงวันเดย์อ่ะมันเป็นช่วงแค่แบบว่าช่วงบ่ายผมได้ขับตัว i5 ไม่นานเท่าไหร่นะครับ2รอบสำหรับ M60 แล้วก็1รอบสำหรับตัว eDrive 40นะครับเอามาฝากกันเท่านี้เนาะถ้าหากว่าทีมงาน iMod มีโอกาสได้รีวิวคันนี้แบบฟูลนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปสวยๆนะครับกับข้อมูลดีๆมาให้ชมเพราะว่ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังจากรถคันนี้นะครับอ่ะคลิปนี้คงฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณ BMW Thailand ครับที่เชิญชวนพวกเราให้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์นี้นะครับกับ BMW i5 ทั้ง2รุ่นฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ด้วยนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ